ูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจำแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเฟียแห่งบ้านคาโมแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดบูแล้วส่งเล็บน้องแมวเอ็กซ์ติกสีบูไว้ใบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กซ์ติกที่หาบ้านช่วงนั้นสีส้มขาวไปที่มังงะและสีครีมขาวไปที่มังงะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้เจอครับความโง่ของน้องสิครับก็สะดุ้งสะอิ่งไม้คอมเพลตตรงเรียบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับน่าเอ็นดูที่สุดวันนี้ก็จะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กำลังตัดสินใจกันฝากมาทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องจริงๆแล้วก็นั่นเป็นวันที่น้องจีนทิ้งงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นกวนจนจับมาได้ทำแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆครับเพราะมีความรักเธอมาทำให้เลือนลายต้องจับให้ได้แล้วตายดีอย่าเขียนที่เจอคนที่ไม่ต้องต้องสิก่อนให้เขียนยังไงมองภาพเด็ดเธอจะได้ไม่ต้องมาเบียดด้วยกันนะครับก็พอแล้วเราจะทำยังไงและหลังจากนั้นน้องมาเบียก็มีมาไทยครับตัวที่ว่าจะต้องส่งให้ตัวตัวอย่างที่ออนมาตอนนั้นพอปุ๊บเราก็พาน้องไปอาบน้ำปุ๊บมีกันครับส่วนใครที่บอกว่าน้องท้องปวดก็บอกผมทีนะครับว่าจะดูตัวเมื่อไหร่ตัวพอกระเริ่มแล้วครับเมื่อที่ช่วงค่ำเราก็มีการส่งน้องมาเรียนย้ายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคาโมแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านที่เลี้ยงแมวได้ดีได้เอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเรียนค่าใหม่สำหรับการที่จะต้องเพิ่มค่าตัวน้องที่ไม่ได้ตัวน้องมาขอเพียงจะไปนะครับที่ต่อไปจะพาไปดูแมวตัวนั้นต่อไปชั้นยอดส่วนขาครับตัวจิ๋วไซตุ๊กตากอดได้อุ้มได้ไม่ดื้อน้องหน้าตาน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยครับแต้มสีของน้องก็จะออกสีเทาละมุนละมุนดูแบบนี้แล้วเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่เลยครับนอกจากจะน่ารักแล้วนิสัยของน้องก็ยังติดคนมากๆด้วยครับถ้าเห็นคนก็จะร้องเรียกทันทีเลยอ่อนเก่งสมหน้าตาสุดๆไปเลยและน้องคนที่2ก็คือเจ้าเห็ดออริจิตัวนี้นี่เองครับน้องหน้าดำๆแบบนี้ไม่ได้ตากแดดมานะครับแน่แต่น้องเป็นสีซิลพอยต์หรือก็คือน้องเป็นเห็ดที่มี9แต้มสุดมงคลเหมือนน้องแมวไทยวิเชียรมาศนั่นเองครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็มีเพียงแค่สีเท่านั้นเองนะครับเพราะเจ้าเห็ดออริจิของเรามีป๊าป๊าเป็นมันกินและมาม่าเป็นนิดๆชดแห่ทำให้น้องมีใบหน้าที่กลมและมีขาที่สั้นเป็นมันกินฟอร์มมีสุดน่ารักดีๆนี่เองครับแต่ถึงน้องจะหน้าดำแต่ใจไม่ดำแน่นอนครับดูจากแววตาและท่าทางแล้วก็ดูจะขี้อ้อนหน้าดูเลยซึ่งสีของน้องทั้งสองคนก็เป็นสีที่ยอดฮิตมากๆเรียกได้ว่ามีคนถามหามาตลอดเลยครับว่าอยู่ทีมไหนกันบ้างเ
มน้องบราวชูก้าหรือว่าทีมน้องเห็ดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนใครที่อยากดูตัวจริงน้องก็สามารถนัดเข้ามาเจอกันที่ฟาร์มได้เลยนะครับก็อยากที่จะต้านทานอดใจไม่ไหวWhy shall I carry on the wall? I shall go to the sun.